ินได้กล้ากินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำให้น้องน้ำหวานรับประทานเป็นเมนูที่เหมาะกับเทศกาลปีใหม่ค่ะอาจารย์บางท่านอาจจะอยากทำขนมเค้กทานเองที่บ้านเค้กไปหอมคลิ่นชีสอุ้ยหนูอยากทำมากอยากทำเค้กเป็นแล้วก็ง่ายมากนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ไม่ต้องใช้เครื่องตีไข่อาจารย์ก็ใช้นี่เลยเดนป้าเครื่องปั่นพลังสูงพออาจารย์ซื้อมาเนี่ยจะบดจะสับจะปั่นจะทำอะไรได้หมดเลยวันนี้ไม่มีใครเชื่อว่าจินิสาจะทำขนมเค้กได้จากเครื่องนี้จริงเหรออาจารย์จริงเดี๋ยวไม่เชื่อเออดูละกันเพราะว่าปกติมันต้องตีต้องอะไรยุ่งวายใช่ไหมไม่ต้องอันนี้กล้วยหอมสุกงอมจนเละแต่อาจารย์ไม่ได้ทิ้งให้เน่านะครับเพราะอาจารย์ใส่ที่เย็นช่องแช่แข็งไว้ช่องแช่แข็งหนูก็ต้องเอามันรีบไปแช่ไว้เลยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลใส่ขาวนะคะค่ะขออนุญาตใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปนิดนึงอาจารย์ถ้าหนูจำสูตรไม่ทันหนูไปดูที่ไหนน้ำตาลตักข้าวตอนพอเข้าไปดูที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีโอเคนะคะใน YouTube แล้วก็ Facebook แฟนเพจของฉันนะเธออ่ะเป็นแฟนของฉันหรือยังเข้าไปลงไปไลค์อ่ะเดี๋ยวเข้าไปไลค์หนูต้องเป็นแฟนคลับอาจารย์อ่ะใส่น้ำตาลใส่แดงอันนี้เช็คข้าวทองนะเพราะว่าของออกไข่ไก่2ฟอง2ฟองใส่ลงไปใช่มั้ยคะใส่เนยละลายลงไปนิดนึงค่ะนะคะของเหลวใส่ไปก่อนใส่น้ำมันถั่วเหลืองนิดนึงพอเรากดรับรองจะติดใจใส่ลงไปจะได้ออกมาอร่อยวันนี้อาจารย์เลือกใช้นมข้นจืดตลาดนกเกี่ยวเฟลคอนด้วยนะคุณผู้ชมก็จะทำให้เมนูเค้กกล้วยหอมของอาจารย์มีรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญนะคุณผู้ชมก็มีขนาดกล่องเล็กหนึ่งแบบนี้เปิดปิดง่ายสะดวกต่อการใช้นะคะเรายังไม่ได้ใส่เกลือป่นนะคะผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาใส่ลงไปด้วยเห็นมั้ยลงมาในนี้หมดเลยเสร็จแล้วนะคะปิดฝาดูสิโอ้ได้จริงๆด้วยอ่ะเห็นมั้ยแล้วก็ปิดใส่แป้งสาลีทำเค้กตราริบบิ้นลงไปอ๋อปั่นให้เสร็จเรียบร้อยเซตนึงก่อนมันจะได้ไม่แป้งไปปั่นนานเกินถูกไหมคะค่ะเสร็จแล้วก็กลับไปที่สปีดเลยเอาล่ะไปหมดแล้วเห็นไหมคะค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็เทลงพิมพ์ค่ะน้องน้ำหวานที่รักมีช็อกโกแลตชีสนี่ค่ะฉันว่าเธอคงชอบหนูชอบอันนี้เป็นทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางใช่ปะโรยไปเลยอีกนิดได้ไหมคะได้ค่ะใส่เยอะๆนี่ค่ะเต็มที่เสร็จแล้วก็นำเตาอบอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาซีนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็สุกแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าด้วยครีมชีสกันโอเคค่ะระหว่างที่รอเค้กเรามาตีครีมชีสกับเนยสดโหทำไมเวลาอาจารย์ทำมันเหมือนง่ายง่ายใช่มาเนยสดกับครีมชีสสองอย่างมันยังไม่หวานถ้าหากเราไม่ใส่นี่คุณผู้ชมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะทำให้มีรสชาติหวานมันคุณผู้ชมจันทิสักก็จะใส่ลงไปปีใหม่นี้เราต้องเริ่มต้นด้วยความหวานนะอาจารย์แค่กินขนมปังราดกับนมข้นก็อร่อยค่อยนะเนาะเสร็จแล้วเราก็จะตีจนกระทั่งเข้ากันค่ะนะดูมันต้องน่ากินสิใช่อาจารย์โอ้ยน่าของเล่นเยอะนะตกใจทีนี้เราก็จะแบ่งเป็น8ชิ้นใช่ไหมค่ะนะHappy birthday อย่าค่ะ Happy New Year ตาเล็กตาใหญ่อันนี้แบ่งแบบเท่ากันนะคะเราได้8ชิ้นใช่ไหมคะค่ะอันแรกเลยเราก็จะต้องจัดการบีบแบบนี้วางลงไปธรรมดาแล้วก็บีบ กดบีบบีบกดแล้วก็ยกอุ้ยเหมือนสวยกว่าของเราอีกอาจารย์หนูว่ามันกำลังไม่เป็นไรค่ะอย่าเขี่ยมันแค่มันเป็นธรรมชาติ
สวยอาจารย์จะโรยด้วยถั่วลิสงอันนี้เป็นถั่วลิสงตราข้าวทอง อาจารย์ก็จะไปอบซะเห็นไหมคะปีใหม่แล้วก็ควรจะมีวุ้นนะคะอวยพรสีเขียวสีแดงเป็นคริสต์มาสคิดก่อนมีวันเกิดใครบ้างจะขอชิ้นนี้อาจารย์ไม่วันนี้เราวันปีใหม่ค่ะหุ่นน่ารักอะติดไม้ติดมือก็เข้าปากสวยงามอยากให้น้องน้ำหวานอวยพรคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ปีใหม่แล้วใช่ค่ะอาจารย์ก็จะถึงปีใหม่ปีหมูนะคะขอให้เป็นปีหมูทองสำหรับทุกคนทำอะไรก็ขอให้เหมือนที่อาจารย์บอกหมูหมูเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าเพราะสุขภาพก็คือเป็นจุดเริ่มต้นถ้าสุขภาพไม่ดีเราก็ไปหาเงินไม่ได้อาจารย์ใช่จริงด้วยจริงค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะขอให้น้องน้ำหวานก็เป็นอย่างที่อวยพรทุกอย่างเลยนะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะปีหน้านี้เป็นปีทองของน้องน้ำหวานค่ะดังป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 ังค่ะปังแบบดีใช่ไหมอาจารย์ปังดีสิครับปังดีเอาตัดเค้กเลยค่ะเราแบ่งกันค่ะไม่ได้ว่าอะไรนะคะรีบเอาโอ้ยแม่ตกรีบเอามารอเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโค่นก็ไม่ว่าได้ค่ะได้ค่ะอุ้ยยังร้อนๆอยู่เลยใช่ยังอุ่นๆใช่ค่ะทานแทนคุณผู้ชมนะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้ที่สิ่งใดสมปรารถนาและอย่าลืมติดตามชมรายการกินได้ก็กินทางไทยรัฐทีวีเป็นประจำเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะอร่อยปะอร่อยจังอร่อยก็ต้องเจอเยอะกินค่ะเพราะอร่อยอ่ะชิคกี้พายอร่อยจังแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะอร่อยวางตรงนี้อ้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นข้าวซอยที่หน้าตาดูพุดี้พุดีคุณผู้ชมครับช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้ขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างสปาเกตตี้ลงเรือเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใส่หอมแดงลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อหมูผัดพอหมูเริ่มสุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดจนหมูสุกและเหนียวข้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่น้ำพริกกะปิลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เส้นสปาเกตตี้ผัดให้เข้ากันค่ะเติมหมูหวานผัดผสมจนเข้ากันดีจัดเส้นสปาเกตตี้ลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานกับเครื่องเคียงค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิหัวมะลายจัดให้ส่งท้ายปลายปีกับชุดหม้อบัดดี้คู่หูงานครัวจะมาเดี่ยวมาคู่กับบัดดี้หรือมากับครอบครัวก็สุดคุ้มโดยราคาพิเศษเพียง850บาทไม่เพียงเท่านี้ยังแถมหม้อแดงอีก1ใบราคาพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2562วันนี้เรามีเมนูข้าวกระเพราหมูไข่ดาวมาฝากค่ะสนับสนุนโดยข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรซ์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตามด้วยกระเทียมสับพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับผัดพอเข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำผัดจนเข้ากันดีใส่พริกชี้ฟ้าแดงผัดพอสุกค่ะใส่ใบกระเพราผัดต่ออีกเล็กน้อยพอมีกลิ่นหอมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟกับข้าวหอมมะลิราเอไรซ์ร้อนๆแล้วค่ะกับเมนูแสนง่ายอย่างกระเพราหมูไข่ดาวเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรซ์บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัย
ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ